อันนี้เป็นพระองค์ใหญ่ที่สุดนะนะครับเป็นพระพุทธรูปที่พุทธเจ้าเนี่ยฮะเรียกว่าเป็นองค์ใหญ่นะครับผู้ชมนะครับอยู่ที่วิเศษชัยชาญนะครับอ่างทองสัญญาณเน็ตไม่ดีครับโอ้ค่ายไหนก็โหลดถ้วยหมดฮะไม่ได้ดีสักค่ายอยู่ค่ายมวยแล้วครับนะครับสัญญาณไม่โอเคเท่าที่ควรนะผู้ชมนี่คือหลวงพ่อนะครับผมเลยไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรไม่ได้ขึ้นไปดูท่านผู้ชมมีสัญญาณไหมฮะอากาศก็ร้อนเครื่องก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับถ้าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะมองไม่เห็นรูปเลยนะบรรยากาศที่ร้อนมากก็มีคนหลั่งไหลมาขอพรมาไหว้ขอพรเป็นหลวงพ่อที่องค์ใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ก็ว่าได้ท่านผู้ชมนี่นะครับความสูง95เมตรนะครับท่านผู้ชมหน้าตักกว้าง63นะครับ95กับ63ครับที่ความสูงของหลวงพ่อที่เขาทำจำลองแล้วเขาบอกไว้นะครับพระพุทธมหานวมินทร์นะครับคืออากาศร้อนพอดีมากว่าจากด้านล่างขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมขอพรท่านที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าขึ้นไปบนมันจะร้อนอันนี้ก็จะเป็นที่ของพระพาของกษัตริย์นะครับที่กู้แผ่นดินมีใครบ้างครับมีสมเด็จเอกาทศรสแล้วก็พระสมเด็จศรีสิริโยไทยนะครับแล้วก็ยังมีสมเด็จสุพรรณกัลยานะครับอันนี้ที่เป็นศาลที่เขาทำไว้ให้นะครับให้คนกราบไหว้บูชาที่ที่เขานั่งไหว้นะครับอดีตเจ้าวาดนะครับพบม่วงท่านคงบุกเบิก
มาแต่ก่อนแต่เก่านะครับนี่ครับองค์นี้ครับท่านผู้ชมอากาศร้อนท่านผู้ชมคนเดินนิดเดินหน่อยเขาก็ร้อนเราก็ยังร้อนอยู่กาศจะร้อนขนาดไหนนะคนไทยเราก็ยังออกมานะครับที่เขาจำลองภาพนะจะให้มีกิจกรรมต่างๆแต่ตรงนี้มันเป็นช่วงของโควิดก็เลยไม่ได้ทำกิจกรรมนะครับท่านผู้ชมนะเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่นะครับนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมต่างๆนะครับที่เขาสร้างไว้ให้คนได้รู้แล้วก็จะได้เข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยท่านผู้ชมกีไลท์อยู่เครื่องมันร้อนมันน็อกมันดับไปนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับมันดับไปวุบไปเลยนะมันก็เลยต้องมาสตาร์ทกันใหม่ท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่นะคนกำลังดูเยอะเลยกีนะครับนี่ก็คือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราเนี่ยเขาจำลองไว้แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ผู้ชมได้ชมนี่เป็นพราหมณ์ก็จะเป็นนะตำนานของไทยเราเนี่ยนะครับนะครับนี่คือเป็นช้างที่ก็ทำจำลองนะใช้เนื้อปูนเยอะนะเนี่ยนะท่านผู้ชมนะฝึกเป็นแผ่นเลยนะครับนี่ครับมาแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะพระไพมณีอันนี้เป็นพระไพมณีนะครับ
พระไพมณีนะครับที่เขาเป็นภาพแบบนี้เลยที่จะสร้างให้คนได้รู้ประวัติศาสตร์นี่นะครับเดี๋ยวพาผู้ชมมาตรงนี้สำคัญขนาดนี้ถ้ามาตรงนี้ต้องสำคัญชนิดนะครับในการจุดธูปเทียนด้วยต้องสำคัญแน่นอนธูปเทียนเลยนี่เจอแล้วผู้ชมก็มีแป้งก็เป็นความรู้ที่เราจะต้องทำกิจกรรมนะท่านผู้ชมไหนๆแล้วเนี่ยไหนๆก็ไหนๆเราก็ทำพิธีกรรมนะขอพรขอโชคขอลาภเสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนานะครับกับแม่ย่านะครับเองก็ทำนะก็เลยลองทำกับเขาดูนะเดี๋ยวขอก่อนยังไม่ได้ขอตั้งจิตให้มั่นอธิษฐานให้ดีนะครับจิตตะจิตตังแม่ตะเคียนอันนี้เป็นคาถาที่บูชานะครับบูชาไม้ท่านแม่ตะเคียนที่อยู่ที่นี่ที่มีเป็นไม้นะมีดวงจิตดวงวิญญาณบอกว่าไงถ้ามีทูบจุดมีเทียนมาก็แจ๋วแล้วไม่ต้องทำแล้วรอไหมไม่ต้องรอไหมแม่แม่รอแม่ก่อนนะถ้าหนูเอาแม่ได้ก่อนไหมรอแม่ก่อนนะแม่รู้ไม่ต้องใจอันนี้ไม่เกี่ยวนะแม่ว่านอนพักผ่อนกายาอันนี้เป็นเรืออายุเป็นหลายร้อยอ่ะนะครับนะครับหลายร้อยปีครับอันนี้ก็คือชุดที่เขามาให้ที่มาถวายค่อนข้างที่จะเยอะThank you.
โอ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่าศึกกรุงลงกาที่มีหนุมานมีลิงมียักษ์วานรนะครับท่านผู้ชมที่เขาแย่งนางสีดาหรือเกิดศึกกันที่นี่ท่านผู้ชมเขาก็จะออกมาอย่างเงี้ยเยอะมีทั้งลิงมีทั้งมนุษย์มีทั้งยักษ์มนุษย์ไม่มีมีแต่ยักษ์หมดเลยนี่อยู่แม่ตะเคียนนี่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เป็นเสื้อที่เขามาถวายมาถวายแล้วเยอะเลยร้อยร้อยเลยมากกว่าร้อยด้วยสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับนี่นะท่านผู้ชมนี่นะครับเสื้อเป็นผ้าสบายเป็นอะไรต่างๆนะครับเอามาไหว้ไหว้ไว้
บรรยากาศนะสบายสบายถือว่าร้อนนิดนึงแต่ก็ถือว่าออกกำลังกายแล้วกันพาผู้ชมมาหาโชคหาลาภนะครับไม่รู้ใครตาดีนี่เป็นโบสถ์นะนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดม่วงครับอันนี้เป็นดาวสีต่างๆนะครับเสียฉรูขานต่อมาโลงมาเสงอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมในโบสถ์แก้วยังไม่ได้ดูครับเราก็มีอะไรให้เราได้ชมวิหารแก้วผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรตรงนี้ต้องใช้เวลาเดินยาวนะครับนี่เป็นบรรยากาศท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะทำดอกบัวแทนกำแพงเสมาเลยนะครับจะเป็นกำแพงเสมาแล้วจะมีดอกบัวเขาจะมีของที่จะลึกเยอะที่นี่เขาเป็นแหล่งเกี่ยวกับไม้อยู่เหมือนกันอ่างทองนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็น่าชมอันนี้ก็ทำไม่สวยทีเดียวนะผู้ชมให้เรียงวนรอบนะครับเป็นให้คนได้คิดได้ดูได้เห็นนะครับว่าบรรยากาศที่วัดเนี้ยมีสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างนะครับที่ควรจดจำแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับประจำวันคนเราก็ไม่มีอะไรเยอะนะเช่นดวงชะตาราศีนะครับต่างๆร่วมบุญอะไรบ้างทำอะไรบ้างก็อยู่อย่างนี้แหละท่านผู้ชมนะครับจิตรกรรมนี้จะเป็นปูนทั้งหมดนะผู้ชมนะเขาใช้ปูนปั้นใช้เวลาปั้นหลายปีเลยฮะไม่ต่ำกว่าเป็น10ปีนะกว่าจะเสร็จทุกรูปทุกร่างนะอายุอานามก็สร้างวัดมานี่ก็พอสมควรนะครับอดีตเจ้าว่าท่านสร้างนะครับปฏิสังขรณ์ไว้ให้พวกเราได้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับที่รอบข้างจะเป็นกีบัวสวยงาม